แม้ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านมานานแสนนานแล้วก็ตามแต่ว่าความทรงจำของคุณปู่ชานยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจเรียกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ครั้งใดในชีวิตที่ให้ความตื่นเต้นสยดสยองได้เท่ากันกับครั้งนี้ไม่เคยมีครั้งไหนที่ได้พบเห็นพรานคนไหนที่มีความเหี้ยมหานสุขุมรอบคอบแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเท่ากันกับมิสเตอร์เอแลน์บีปีต์สันพรานใหญ่ชาวอังกฤษ คุณผู้ฟังคะบีขออนุญาตนำความทรงจำในอดีตของปู่ชาญมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังพระเจอผีได้ฟังกันคะ่ะถึงกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่าดงดิบแล้วก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณเอาเองนะคะว่าเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงมากน้อยเพียงใดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงมาได้ประมาณ3ปีซึ่งขณะนั้นปู่ชาญบอกว่า ข้าพเจ้าเองก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าคนงานกองบำรุงทางแขวงปากน้ำโพแล้วก็ด้วยนิสัยที่ชื่นชอบการผจญภัยก็เลยมักใช้เวลาว่างเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เสมอบางครั้งก็บุกป่าฝ่าดงอ้อมไปทางด้านเขาพนมเศษแล้วก็วกขึ้นมาจนถึงท่าตะโกหรือไม่ก็มาล่าสัตว์อยู่แถวอำเภอลาดยาวแล้วก็พักแรมอยู่เป็นเวลาหลายวันฉะนั้นพวกชาวบ้านส่วนมากก็เลยจะรู้จักชอบพอกันเกือบทุกคน ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเดือดร้อนเกี่ยวกับสัตว์ร้ายพวกเขาเองก็มักจะมาปรึกษาหารืออยู่เสมอแล้วในตอนเย็นวันหนึ่งปู่ชานบอกว่าข้าพเจ้าจําได้ว่าท่านข้าหลวงได้ให้เด็กมาเชิญข้าพเจ้าไปที่บ้านเมื่อข้าพเจ้าไปถึงข้าพเจ้าเองก็ต้องประหลาดใจกล่าวก็คือนอกจากจะพบกับท่านข้าหลวงในห้องรับแขกแล้วยังมีฝรั่งผิวกร้านเกรียมร่างกายบึกบืนคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาหันหน้าเข้าหาท่านข้าหลวง เขาลุกขึ้นยืนในขณะที่ท่านข้าหลวงเอ่ยคําแนะนำเออชานผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกันกับมิสเตอร์เอรนบีปตสันนะมิสเตอร์เอรนบีปีตสันก็ยื่นมือมาสัมผัสกันกันกบมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกล่าวคําทักทายเป็นภาษาของเขาตามแบบประเพณีนิยม How do you do ผมรู้สึกยินดีมากครับที่ได้รู้จักกับคุณชานพรานผู้ชำนาญป่าแห่งปากน้ำโพเรียกชื่อผมสั้นๆก็ได้ครับ ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกชงนสนเทในการที่เขาทักทายกับข้าพเจ้าด้วยภาษาไทายที่ค่อนข้างชัดและรู้สึกว่าตัวเองห้าแต้มซะแล้วก็พอดีท่านข้าหลวงหัวเราะน้อยๆเป็นเชิงขำที่สามารถหลอกให้ข้าพเจ้าพูดอังกฤษได้สำเร็จชาญยังไม่รู้กระมังว่าคุณปีเตอร์เขาเคยล่าสัตว์แถบป่าเมืองการมาเป็นเวลานานหลายปีมาแล้วแล้วก็ได้คลุกคลีกับพวกชาวบ้านจนศึกษาแล้วก็พูดภาษาไทายได้คล่อง นี่ก็เพิ่งมาจากป่าทางด้านพามา่าแล้วก็เลยเข้ามาทางเมืองการเออเชิญนั่งตามสบายดีกว่ามีเรื่องต้องพูดกับชานหน่อยเท่าที่สังเกตดูบุคลิกของมิสเตอร์เอรนบีปเตาสันคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างสูงใหญ่ผึ่งผายใบหน้าคล้ำเพราะว่าถูกแดดเผาหน้าผากกว้างริมฝีปากบางเกือบเป็นเส้นตรงผมสีทองค่อนข้างยาวหวีเข้ารูปกับศีรษะรับกับจอนที่หนางามพอดู ข้างแก้มทั้งสองมองดูเป็นสีเทาอ่อนๆแสดงว่าเพิ่งกนหนวดเครามาใหม่ๆการแต่งกายอยู่ในชุดเดินป่าที่รัดกุมก็บ่งบอกถึงลักษณะว่าเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยและเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวคุณปู่ชานเล่าต่อไปบอกว่าก็เลยถามเขาเมื่อเขานั่งเรียบร้อยแล้วว่าเออคุณปีเตอร์คงรู้จักกับท่านข้าหลวงมาก่อนอ๋อครับผมรู้จักกันกับท่านตั้งแต่ท่านข้าหลวงอยู่ที่เมืองการ ท่านได้ช่วยเหลือผมมากทีเดียวผมมาที่นี่ผมก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านอีกคือว่าผมอยากจะได้คนชำนาญในการเดินป่าแถบนี้สักคนท่านข้าหลวงก็ได้เล่าถึงความกล้าหาญของคุณให้ผมฟังแล้วผมจะดีใจมากเลยถ้าคุณจะร่วมงานกับผมเอ๊ะงานอะไรกันครับคุณปีเตอร์ผมคิดว่าท่านข้าหลวงกระรุณาเล่าให้คุณชานฟังดีกว่าท่านข้าหลวงจึงเริ่มเรื่องขึ้นเรื่องมันเป็นแบบนี้ชาน คุณปีเตอร์แกตามช้างเกเรมาตัวหนึ่งตั้งแต่มันอยู่ในเขตพมา่ามันอาวาดช,ชาวบ้านแถบนั้นเดือดร้อนไปตามๆกันฆ่าคนมามากมายคุณปีเตอร์ตามมันทั้งๆที่ก็ไม่ได้เห็นตัวมันเห็นแต่รอยมันหนีเตลิดเข้ามาทางด่านเจดีสองค์แล้วก็วกกลับขึ้นไปทางอุ้มผางตรงดิ่งมาทางลาดยาวเล่นเอาคุณปีเตอร์ร่วมสี่เดือนแล้วตามกันอยู่จนกระทั่งฝนตกหนักสักสองอาทิตย์มานี่เอง คุณปีเตอร์จะตามต่อไปก็ลำบากก็เลยแวะมาที่ลาดยาวพอรู้ข่าวจากพวกอำเภอว่าฉันย้ายมาเป็นข้าหลวงที่นี่ก็รีบมาพบให้ช่วยหาคนที่รู้จักป่าที่นี่สักคนหนึ่งฉันเองก็นึกๆึกกดูแล้วก็ไม่มีใครนะนอกจากชานเท่านั้นแต่ว่าชานจะสมัครใจไปกับคุณปีเตอร์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของชานที่ให้เด็กไปเรียกก็อยากจะพูดเรื่องนี้แหละคุณปู่ชันบอกว่านิ่งไปเป็นครูใหญ่เมื่อได้ฟังท่านข้าหลวงเล่าจบ นึกไม่ถึงว่ามันช้างอะไรกันแน่ที่สามารถหลบหนีการติดตามได้เกือบสี่เดือนซึ่งถ้าเป็นจริงตามที่ท่านข้าหลวงเล่ามาข้าพเจ้าเองก็คิดว่าคงจะเป็นช้างที่แสนฉลาดและมีพิษสงที่ร้ายกาจมากถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันคงไม่ดุร้ายถึงกับฆ่าคนด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ได้เริ่มขึ้นตามสัญชาตญาณก็พอดีกันกับมิสเตอร์ปีเตอร์ได้ทำลายความเงียบขึ้นเสมือนหนึ่งจะเดาใจออก ว่าในขณะนี้กำลังคิดถึงเรื่องอะไรเขาก็พูดด้วยเสียงที่เครียดและวิตกกังวลคุณชาญคุณชาญรู้ไหมมันเป็นช้างที่ฉลาดสารพัดอย่างเลยนะและเกเรอย่างมากชาวบ้านทางพม่าเรียกมันว่าช้างผีสิงพวกชาวบ้านมีความเชื่อแบบนั้นหรือครับคุณปีเตอร์มากยิ่งกว่าเชื่ออีกหลายคนถูกมันฆ่าหลายคนพยายามจะฆ่ามันแต่ฆ่ามันไม่ได้ เคยมีพรานชาวพม่าสามคนได้เห็นตัวมันด้วยยิ่งมันแต่มันไม่ตายตัวพรานเองก็เลยต้องตายแทนมันทั้งสามคนเพราะว่าโดนมันเอางาเสียบชาวบ้านก็เลยโจดขานกันว่าเจ้าช้างตัวนี้ความจริงมันตายแล้วแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าโดนผีสิงยากมากเลยนะครับคุณปีเตอร์ที่จะทำให้คนเราเลิกเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อก็ด้วยเหตุผลข้อนี้แหละผมเองก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้เห็นกับตา แต่ก็ไม่ใช่ของง่ายนักที่คุณชานจะด่วนตัดสินใจเพราะว่าถ้าพลาดมามันก็หมายถึงชีวิตนะผมยินดีเสี่ยงครับเพื่อพิสูจน์ความจริงแล้วก็ลบล้างความเชื่อถือและความศรัทธาที่ไร้สาระก็ยังถือว่าเป็นเคราะห์ดีนะครับที่พวกชาวบ้านแถบลาดยาวยังไม่รู้เรื่องนี้ผมคิดว่าเราควรจะจัดการกับมันซะก่อนที่มันจะเริ่มแสดงความเหี้ยมโหด ความวิตกกังวลที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพรานใหญ่ชาวอังกฤษเริ่มเลือนหายไปความแจ่มใสได้เข้ามาแทนที่เขายื่นมือมาให้ปู่ชานจับแล้วก็บีบจนรู้สึกเจ็บมือผมดีใจครับขอบคุณคุณชานมากครับขอบคุณมากที่สุดที่ให้ความร่วมมือกับผมผมจะถือว่าการล่าช้างผีสิงครั้งนี้เป็นการล่าสัตว์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม หลังจากที่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการติดตามลาดช้างตัวนี้จบลงทุกคนก็ได้สนทนากันถึงเรื่องอื่นๆและจากการสนทนาครั้งนี้เองทำให้ทราบว่ามิสเตอร์ปีเตอร์สันเป็นพรานป่าที่ชำนาญการลาดช้างมากกว่าสัตว์อื่นเพราะว่าเขาได้ใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ตามป่าดงพงไพรในอินเดียในพม่าแล้วก็ในประเทศไทยส่วนผลพลอยได้จากการลาช้างของเขาก็คือทาให้ร่ารวยพอประมาณจากการขายงาช้าง และเมื่อเวลาผ่านไปเกือบจะสี่ทุ่มปู่ชานบอกว่าข้าพเจ้าและมิสเตอร์ปีเตอร์สันก็ได้ลาท่านข้าหลวงไปอีกสองวันต่อมามิสเตอร์ปีเตอร์สันพร้อมกับปู่ชานก็ได้จัดการตระเตรียมตรวจตราสิ่งของที่จําเป็นสําหรับการรเผชิญภัยในครั้งนี้จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่พวกปืนไรเฟิลคู่ชีพกระสุนปืนอาหารเต็นท์สนามสองหลังยาควิน,นินยาแก้ท้องเสียแล้วก็ยาแก้ปวด นอกจากนั้นก็จะมีพวกไฟฉายไฟแช็กพวกมีดพวกเต้นสนามอีกเยอะแยะมากมายพร้อมทั้งลูกหาบที่วางใจได้อีกสามคนก็กะกันว่าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่จะเริ่มออกเดินทางตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้และในคืนนั้นเองปู่ชานก็ได้มีโอกาสรู้จักกันกับพรานใหญ่ชาวอังกฤษซึ่งรู้จักยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อได้รู้ถึงเจตจำนงของเขาเออคุณชานครับ รู้สึกว่าทุกอย่างเรียบร้อยเราพร้อมที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้สะดวกไหมครับอ๋อ,อครับผมอยากจะพูดอะไรกับคุณอีกหน่อยนึงนะเชิญครับคุณปีเตอร์ผมเคยล่าสัตว์มามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับช้างนั้นผมไม่เคยใช้กระสุนเกิน1น,นัดแต่ว่าช้างตัวนี้มันฉลาดมากพอๆกับความร้ายกาจของมันผมจึงขอเพิ่มจากหนันดเป็นสนัดเพื่อกันพลาดและถ้าหากว่าผมยิงไปสองนัดแล้วมันไม่ตาย นั่นเป็นเรื่องที่ผมจะจัดการกับมันเองคุณชานโปรโดอย่าใช้ปืนของคุณเป็นอันขาดผมขอร้องถ้าคุณใช้มันจะเป็นการทารุณและก็เอาเปรียบสัตว์เกินไปและผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเราถือว่าการล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาที่จะต้องใช้ไหวพริบและก็ความสามารถผมเองก็อาจจะตายได้ถ้าผมพลาดแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเจ้าช้างตัวนั้นมันซุ่มซ่ามไม่ระมัดระวังหรือไม่ฉลาดเหมือนอย่างที่มันเคยฉลาดมาแล้วมันก็อาจจะโดนลูกปืนถึงตายได้เหมือนกัน แต่มันเสี่ยงมากเกินไปนะคุณปีเตอร์อไม่ต้องห่วงผมดอกคุณชานผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่เคยยิงพลาดขอให้เชื่อแต่ว่าคราวนี้เพื่อความไม่ประมาทผมขอเพิ่มเป็นสองนัดนะแต่ผมอ่าผมทราบในเจตนาของคุณก็แล้วกันแต่สำหรับครั้งนี้ผมขอร้องคุณชาญต้องให้สัญญากับผมผมขอร้องล่ะประกายตาอันกล้าแข็งของพรานใหญ่ใจหานจ้องที่หน้าของปู่ชาญ คำเหม็งเลยนะคะเสมือนหนึ่งรอคำตอบในส่วนลึกของจิตใจซึ่งปูชานบอกว่าข้าพเจ้าก็ทราบดีว่าน้ำใจแห่งการเป็นพรานนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหมือนน้ำใจนักกีฬามันเป็นน้ำใจแห่งความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนี้ก็ย่อมมีในสายเลือดของพรานป่าทุกคนหากแต่ว่าพรานป่าอย่างมิสเตอร์ปีเตอร์สันคนนี้มีมากไปกว่านั้นพรานเท่านั้นที่จะรู้ใจพราน ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ตนศรัทธาก็ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและด้วยหลักแห่งความเป็นจริงข้อนี้เองก็เลยทําให้ปู่ชาญในขณะนั้นที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ถึงกับพงกศีรีะรับคําขอบคุณมากคุณชานที่คุณให้สัญญากับผมยังไงคืนนี้ขอให้คุณหลับสบายพรุ่งนี้เราจะได้ร่วมผจญภัยด้วยกันและแล้วก็ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ หลังจากที่ทุกคนได้ร่วมวงกินอาหารเช้ากันอย่างสดชื่นแล้วก็ได้ร่ำลาท่านข้าหลวงแล้วมิสเตอร์ปเต์สันปู่ชานแล้วก็ลูกหาบอีกสองคนก็เริ่มออกเดินทางมุ่งสู่ป่าดงดิบอันเป็นที่สิงสถิตของเจ้าช้างผีสิงเมามันตัวนั้นต่อไปทุกคนเดินทางผ่านป่าทึบและป่าปโปร่งหลายแห่งพื้นดินเฉอะแฉะบางแห่งก็เป็นหลุมลึกเพราะว่าถูกขังด้วยน้ำฝนการเดินในฤดูฝนนี้นับว่าเป็นฤดูที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมนัก หากแต่ความจำเป็นที่จะต้องพิชิตเจ้าช้างตัวนี้ก็คือช้างฆาตกรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก็เลยทำให้ลืมสภาพของดินฟ้าอากาศไปชั่วครู่ทุกคนก็หยุดพักกันเป็นครั้งคราวเมื่อฝนตกแล้วก็เริ่มออกเดินทางเมื่อแดดออกตลอดระยะที่ผ่านมาไม่พบร่องรอยของเจ้าช้างตัวนี้เลยสอบถามพวกชาวบ้านหลายคนตื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวแล้วก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยมีใครพบเห็นเลย จนเวลาล่วงเลยไปอีกสี่วันทุกคนก็มาถึงลาดยาวแล้วก็หยุดพักอยู่ที่ลาดยาวคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางต่อไปอีกจากลาดยาวทุกคนก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่ในไพรกว้างทางทิศตะวันตกกะว่าถ้าหากว่าไม่พบมันแล้วจะขึ้นไปทางเหนือจนทะลุถึงกำแพงเพชรสองสัปดาห์ผ่านไปอีกโดยปราศจากร่องรอย อาหารที่เตรียมไว้ประมาณ15วันก็ได้หมดลงก็เลยต้องซุ่มยิงเหมือนพวกเก้งพวกกระต่ายเอามาตากแห้งไว้เพื่อตุนเป็นสเสบียงคลังในการติดตามเจ้าช้างตัวนี้ต่อไปฝนตกแทบทุกวันบางวันก็ตกหนักบางวันลมพัดกันโชกแรงแล้วก็ตกพรมไปตลอดวันก็มีก็เพิ่มความทุลักทุเลข,ขึ้นเรื่อยๆความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าเริ่มทารุนพวกลูกหาบแล้วก็ปู่ชานเองในบางครั้ง แต่สำหรับมิสเตอร์ปีตอร์สันนั้นแล้วดูเข้าเฉยเฉยไม่วิตกกังวลกับเรื่องเหนื่อยหรือว่าไม่เมื่อยนอกจากสีหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นแล้วก็บางครั้งปู่ชานบอกว่าข้าพเจ้าเองก็สังเกตว่ากรามทั้งสองข้างขบกันจนเป็นสันนูนซึ่งข้าพเจ้าคาดไม่ถึงว่าขณะนั้นเขากําลังคิดถึงอะไรอยู่ในสัปดาห์ที่4ได้ผ่านไปเมื่อพลบคำ่ำก็หยุดพักอยู่ที่เนินแห่งหนึ่ง แล้วก็ด้วยความอ่อนเปรี้ยเพลียแรงตลอดเช้าจรดเย็นท้องฟ้าปลอดปโปรง่งม่ได้มีข่าว่าฝนจะตกลงมาในวันนี้อีกและหลังจากที่จัดการกับอาหารมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยเพียงครู่เดียวความวิปริตของธรรมชาติก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นคือพายุเริ่มโหมกระหนำ่ำท้องฟ้าเริ่มขนองเมฆดำทะมืนลอยต่ำเคลื่อนตัวไปตามกระแสลมอย่างรวดเร็วแล้วในไม่ช้าฝนก็เทลงมาอย่างหนัก ท้องฟ้าแลบแลบลแ,แ,และเสียงฟ้าผ่าดังกำปนาดหลายครั้งต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาเสียงดังโผงผางน้ำไหลนองพื้นดินซึ่งชาวคณะทุกคนก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนกันต้องเข้ามาหลบฝนอยู่ในเต็นท์สนามของมิสเตอร์ปีเตอร์สันซึ่งสั่นดังผับผับเพราะว่าแรงลมและกว่าที่พายุจะสงบลงก็เกือบรุ่งสางคงเหลือแต่น้ำฝนเท่านั้นที่ยังคงตกลงมาอย่างไม่ยอมหยุด ซึ่งขณะนี้นอกจากที่จะต้องเผชิญภัยกับสิงสาราสัตว์รอบด้านแล้วยังต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่แสนจะทารุณพรานใหญ่ชาวอังกฤษจึงตัดสินใจสั่งให้ทุกคนเก็บข้าวของเท่าที่จะเอาไปได้สะดวกออกเดินทางกลับลาดยาวท่ามกลางสายฝนที่หนาเม็ดเพราะว่าไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปนึกถึงเจ้าช้างเกเรตัวนั้นนอกจากคิดแต่จะพาตัวเองให้หลุดพ้นออกมาจากบริเวณที่ฝนตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ในสิ่งที่ทุกคนคิดไม่ถึงก็ย่อมมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอค่ะเพราะว่าฝนที่ตกหนาเม็ดเมื่อสักครูน่นี้กลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกฟ้าผ่าลงมาอีกลมก็เริ่มกัดกันโชคอีกทุกคนก็ต้องเผชิญทั้งฝนทั้งลมก็เพิ่มความคลุกคลักให้กับกลุ่มนายพรานกลุ่มนี้ไม่ใช่น้อยเลยแล้วในฉับพลันทันใดนั่นเองเสียงตะโกนแข่งกันกันกนกบสายฝนของลูกหาบที่เดินตามหลังมาก็ดังขึ้น ในรังครับในรังลูกหาบคนหนึ่งในจำนวนสามคนวิ่งลุยน้ำฝนใกล้เข้ามาด้วยลักษณะท่าทางของความขลาดกลัวและตื่นตระหนกสุดขีดเขาเองถึงกับละล่ำละลักบอกทุกคนเกือบไม่เป็นภาษาคนไอแมนครับไอแมนโทนช้างเหยียบฮะว่ายังไงนะทองปู่ชานซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนี้ค่ะได้ตะโกนถามเพราะว่าในขณะนั้นได้ยินแต่ไม่เชื่อหูตัวเองไอแมนโดนช้างเหยียบ เกิดมาไม่เคยเห็นช้างตัวใหญ่เท่าภูเขาเลากาเลยมิสเตอร์ปีเตอร์สันไม่ได้ซักถามแม้แต่คำเดียวเขากลับหันหลังวิ่งลุยน้ำฝนที่เจิ่งนองพื้นย้อนกลับไปทางเดิมโดยมีปู่ชานแล้วก็ทองตามไปติดตๆสักครู่ต่อมาภาพที่เห็นข้างซุ้มไม้ใบหนาข้างหน้าทำให้ทุกคนรวมถึงนายพรานใหญ่ต้องหยุดชะงักไปชั่วขณะหนึ่งด้วยความตื่นเต้นเสียวสยองเพราะว่าเบื้องหน้านั้น มีร่างของในแมนลูกขาบคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเฉพาะแค่เอวเท่านั้นค่ะแล้วก็โผล่ขึ้นมาแค่ขาทั้งสองข้างส่วนลำตัวท่อนบนและศีรษะจมอยู่ในดินข้าวของกระจัดกระจายเลือดซึ่งไหลรินปนกันกับน้ำฝนยาวเป็นทางส่งกลิ่นข้าวคลุ้งไปหมดแล้วก็ข้างๆตัวของในแมนมีรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่เหยียบเป็นหลุมลึกหลายรอยน้ำฝนที่เจิ่งนองกำลังไหลลงสู่รอยเท้าเหล่านั้น ไม่ต้องสงสัยเลยคุณผู้ฟังว่ารอยเท้าที่เห็นอยู่นะั้นมันคือรอยเท้าช้างขนาดใหญ่นั่นเองลมมันก็ยิ่งพัดฝนมันก็ยิ่งตกหนะักฟ้าก็ยิ่งผ่าด,ดังสนั่นสะท้านสะเทือนป่าแต่ว่าพรานใหญ่ใจกล้ากลับยืนสงบนิ่งท่ามกลางสายฝนเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดผมนึกไม่ถึงเลยว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าไอ้ช้างอุบาทตัวนั้นมันคงจะตามเรามาตลอดทางในระหว่างที่ฝนตก คุณชานเห็นไหมรอยมันยังใหม่ๆอยู่เลยมันคงอยู่ใกล้ๆไอ้ช้างตัวนี้มันเหมือนช้างปีศาจไม่มีใครเคยเห็นมันถ้าใครเคยเห็นเนี่ยตายทั้งนั้นเลยมันฉลาดเหมือนคนผมควรตายซะดีกว่าถ้าผมฆ่ามันไม่ได้ฉับพลันทันใดนั้นค่ะฟ้าก็ผ่าตูมลงมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อขาดคำพูดของพรานใหญ่ใจกล้าคนนี้ประหนึ่งว่าพรายเมามันตัวนั้นเนี่ยมันจะรู้ตัวหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่บันดาลให้ เหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็บังเกิดขึ้นก็สุดที่ข้าพระเจ้าจะเดาได้และอย่างฉับพลันทันใดนั้นป่าทึบข้างหน้าทุกคนก็หักโผงผางร่างใหญ่ดำทะมึนเสมือนจอมปลวกขนาดใหญ่ส่งเสียงร้องแปรนแปรนออกมาเคลื่อนที่ตรงดิ่งมายังกลุ่มนายพรานเจ้าทองและก็เอี้ยงลูกหาบที่เหลืออยู่เพียงแค่สองคนก็ร้องขึ้นด้วยความหวาดกลัวแล้ก็วิ่งหนีพละไปจากาปู่ชานแล้วก็มิสเตอร์ปีเตอร์สัน จนตอนนั้นปู่ชานบอกว่าข้าพระเจ้าเองใจสั่นรีกเลยเมื่อได้เผชิญหน้ากับมันอย่างไม่คิดว่าจะได้พบสัญชาตญาณบอกให้รู้ว่าอยู่ในวินาทีอันวิกฤตนี้อะไรจะบังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไรเฟิลคู่ชีพก็เลยประทับแน่นอยู่ที่บ่าขวาแต่ว่าเสียงอันหนักแน่นของมิสเตอร์ปีเตอร์สันก็ทำให้ปู่ชานเองถึงกับชะงักในตอนนั้นคุณชานปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเอง ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพรานคนไหนที่จะมีความสขุมรอบคอบแล้วก็เด็ดเดี่ยวเหี้ยมหานเท่ากับมิสเตอร์ปีเตอร์สันขาซ้ายที่ยื่นออกไปข้างหน้าถอยห่างจากขาขวาประมาณ2ฟุตเป็นหลักอันมั่นคงสำหรับแรงถีบของไรเฟิลถูกประทับนิ่งอยู่ที่ไหล่ขวาดวงตาเล็งที่ศูนย์อย่างระมัดระวังและแน่วแน่นิ่งเกือบไม่หายใจรอจังหวะที่จะลั่นไกเข้าสู่เป้าหมายพญาช้างวิ่งบุกป่าใกล้เข้ามาอีก จากใบไม้ที่ปิดบังส่วนสำคัญของมันผสมผสานกับสายฝนที่ตกหนักซึ่งก็ยากแก่การที่จะถูกกระสุนให้ตรงเป้าได้แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนักสำหรับพรานอย่างมิสเตอร์ปีเตอร์สันนั้นจากรูปร่างอันใหญ่โตมโหรารน,นี่เองที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนจากหนังอันดำสนิทจากงวงอันใหญ่โตเหลือประมาณท่วงทีอันโหดเหี้ยมสมลักษณะของเจ้าพราทุกประการ และสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจอย่างเหลือแสนนั่นก็คืองาข้างหนึ่งของมันหักลงตรงกึ่งกลางพอดีอีกข้างหนึ่งยาวงอนง้งงามอย่างหาที่ติไม่ได้ขาวโพลนอยู่ท่ามกลางสายฝนช้างตัวนี้มันส่งเสียงร้องกระชั้นถี่ยิ่งขึ้นเป็นลำดับขณะที่วิ่งใกล้เข้ามาในระยะเผาขนเสียงปืนไรเฟิลของมิสเตอร์ปีเตอร์สันก็แผดดังขึ้นสนั่นป่าแทรกสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ปูชานบอกว่าในขณะนั้นข้าพระเจ้าเองก็หยุดหายใจอย่างลืมตัวเมื่อร่างของเจ้าพลายยักษ์สุดหวบลงขาหน้าคูคู่ลงกับพื้นเสียงร้องก้องป่าและมันน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นเพราะว่าเพียงชั่ววินาทีที่มันล้มลงไปมันกลับลุกขึ้นและก็เบนลำตัววิ่งป่าราบมาทางด้านใต้เสียงมิสเตอร์ปีต์สันพูดขึ้นอย่างเฮี้ยมเกรียมระคนระทึกใจตามมันคุณชาน ในชั่วชีวิตผมช้างตัวนี้ลักษณะมันงามมากผมเพิ่งเคยเห็นแต่ผมต้องฆ่ามันให้ได้ด้วยกระสุนอีกนัดหนึ่งแล้วลูกหาบที่วิ่งหนีไปละครับคุณปีเตอร์ในเวลาและโอกาสแบบนี้ช้างสําคัญกว่าผมคิดว่าเขาคงไม่หลงทางหรอกคุณเห็นไหมผมยิงโดนมันกลางน้ําเต้าพอดีมันเพียงแต่สุดแต่ไม่ตายไม่เหมือนช้างตัวอื่นที่ผมยิงผมแปลกใจมากคงจะเป็นช้างผีสิงอย่างที่เขาร่ําลือกันนั่นแหละ เขาเอื้อมมือมาตบบ่าของข้าพเจ้าเป็นเชิงปลอบใจแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าประเดี๋ยวเถอะผมจะพิสูจน์ให้คุณชานเห็นว่ามันเป็นช้างจริงหรือช้างผีทุกคนออกตามรอยไปอย่างกระชั้นชิดและในไม่ช้าก็พ้นออกจากป่าทึบมาสู่ป่าโปรง่งฝนก็ยังคงตกอยู่อย่างไม่ขาดเม็ด จากหยดเลือดและรอยเท้าอันใหญ่โตของมันพาให้ทุกคนพ้นออกมาจากป่าโปรง่งเข้าสู่ป่าสูงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสิ้นสุดลงที่บึงใหญ่กลางดงทึบโดนตรงเป้าแบบนี้หนีไม่รอดแน่อีกนัดเดียวเป็นนัดสุดท้ายไม่มันก็ผมละคำพูดของปีเตอร์เด็ดเดี่ยวและมีความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนเดิมแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าเองก็ยังคงรู้สึกเป็นห่วงผมยังช่วยเหลือคุณปีเตอร์ได้บ้างถ้าจำเป็นอย่าลืมสิคุณชาน คุณให้สัญญากับผมแล้วผมหาทางออกได้แน่เอาละเรื่องนั้นมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเราอย่าเพิ่งพูดกันเลยตอนนี้ผมอยากจะเห็นตัวมันอย่างถนัดก่อนมันอาจจะข้ามบึงไปฝั่งโน้นแล้วก็ได้แต่ว่าบึงนี้ใหญ่มากเลยนะน้ําในบึงคงจะลึกมันคงไม่กล้าลุยแนะ่ถ้าไม่ลงบึงมันก็อาจจะย้อนรอยขึ้นไปฝั่งทางเก่าคุณชานย้อนรอยตามมันไปแล้วทั้งสองคนก็หันหลังเตรียมจะขึ้นฝั่งเกือบจะพร้อมกัน แต่ความพิศวงและความตื่นเต้นอย่างสุดยอดก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะพรานใหญ่ชาวอังกฤษถึงกับอ้าปากค้างอุทานออกมาอย่างลืมตัว Oh my God เพราะว่าเบื้องหน้าเรานั้นมันเหมือนปาฏิหาริย์อัศจรรย์เหลือที่จะกล่าวเพราะว่าบัดนี้พญาช้างสารตัวใหญ่มะหึมาดำทะมึนยืนเป็นสง่าอยู่บนตลิ่งงาดีข้างเดียวของมันยาวจนงงขาวโพลนมองเห็นถนัด กลางน้ำเต้าแดงฉานเต็มไปด้วยเลือดสดๆสดงวงอันใหญ่กวาดแก่งอยู่ไปมาพร้อมกับเสียงดังผึบผับเพราะว่าแรงโบกสะบัดของใบหูเหมือนกับมันจะตั้งหลักสู้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะไล่ให้ทุกคนตกลงไปในบึงทั้งช้างทั้งคนต่างก็ยืนนิ่งคุมเชิงกันอยู่ครู่หนึ่งและแม้ว่าจะพยายามควบคุมสติไว้ให้มั่นคงแต่ก็รู้สึกว่าใจยังเต้นประสาททุกส่วนตึงเครียดกระสุนเหลือเพียงอีกนัดเดียวเท่านั้นที่จะชี้โชคชะตาว่าใครจะเป็นเจ้าพล มิสเตอร์ปีเตอร์สันยืนนิ่งปืนประทับบ่าตาเลงที่ศูนย์ทุกอย่างเตรียมพร้อมที่จะยิงได้ในทันทีกระสุนนัดสุดท้ายที่เขาจะลั่นออกไปนั้นมีความหมายต่อเขาเหลือเกินเขาจะไม่ยอมลั่นกระสุนทั้งทงท,งท,งที่ควรจะเหนียวไกลได้พญาช้างสารเองก็ยังคงกวัดแก่งงวงอันใหญ่โตยืนคุมเชิงอยู่ฉับพลันทันใดนั้นสายอสุนิบาตก็ฟาดเปรี้ยงลงมาเหมือนเป็นสัญญาณให้เริ่มการต่อสู้ โคชสารเจ้าไพรชูง,งวงขึ้นสูงและก็แผดเสียงร้องดังก้องป่าสะอึกถาโถมมาทางเราใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียงปืนนะัดสุดท้ายจัดปืนไรเฟิลของมิสเตอร์ปีเตอร์สันก็ดังขึ้นซ้ำตรงแผลเก่ากลางน้ำเต้าพอดิบพอดีเลยคุณพระช่วยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แทนที่ช้างผีสิงมันจะล้มลงไปตามแรงปืน เจ้าช้างสารตัวนั้นมันกลับวิ่งตรงรี่เข้ามาทางสองคนที่ยืนอยู่มิสเตอร์ปีเตอร์สันตะโกนจนเสียงหลงคุณช้านหลบไปก่อนผมจะล่อมันให้ลงบึงเองในวินาทีวิกฤตนั้นสติสัมปชัญญะก็เตือนให้ข้าพเจ้าทาตามมิสเตอร์ปีเตอร์สันโดยข้าพเจ้าเองก็พุ่งตัวหลบมาอีกทางหนึ่งส่วนมิสเตอร์ปีเตอร์สันนั้นก็โผล่ว่ายน้ําเข้าไปกลางบึงเจ้าช้างทมลตัวนั้นก็กระโจนลงน้ําลุยตามมิสเตอร์ปีเตอร์สันไปอย่างกระชั้นชิด สุดที่ข้าพเจ้าจะนิ่งเฉยอยู่ได้จึงยกปืนขึ้นประทับบ่าและกระดิกนิ้วลั่นไกระเบิดกระสุนออกไปสองนัดซ้อนที่โคนหางของมันแต่แทนที่พญาช้างสารจะหยุดสุดอยู่กับที่แรงระเบิดของกระสุนกลับช่วยเพิ่มกำลังผลักดันให้มันถาโถมตามพรานใหญ่ชาวอังกฤษไปอย่างรวดเร็ว มันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและประวัติพรั่นพรึงจนข้าพาเจ้าเองไม่อาจจะลืมได้เมื่อเจ้าไพรเพชรคาตได้ลุยน้ำตามมาทันมิสเตอร์ปีเตอร์สันที่กลางบึงมันยกงวงขึ้นตวัดรัดร่างของพรานใหญ่ใจกล้าแล้วก็ชูขึ้นส่งเสียงร้องสําลักน้ำแล้วก็ฟาดร่างนั้นลงกับพื้นน้ำเสียงดังซาดซาคล้ากับเสียงฝนฟ้าขนองมันยกขึ้นฟาดแล้วฟาดอีก แต่ว่าร่างของนายพรานใจหานคนนี้ก็ยังคงเกาะนิ่งติดกับงวงอันใหญ่โตเสมือนหนึ่งว่าจะรัดไว้ไม่ยอมให้หลุดจากกำลังแรงที่ฟาดฟัดโหมหนักเมื่อครู่กลับกลายเป็นอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆในที่สุดก็หยุดนิ่งร่างของพญาช้างสารและร่างของนายพรานใจกล้าก็ค่อยๆจมดิ่งสู่ก้นบึง้งพร้อมกันนั้นสายอสุนิบาตก็แผดเสียงกึกก้องกำปนาดเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาณยุติการต่อสู้ น้ำในบึงที่เป็นระลอกคลื่นเพราะว่าแรงฟาดบัดนี้กลับสงบนิ่งสายอสุนิบาตเงียบเสียงลมพายุที่พัดกระพือโหมกลับสงบเงียบฝนที่ตกสาดซัดลงมาอย่างรุนแรงกลับพรำเพียงเบาๆทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งไม่ไหวติงข้าพเจ้ายืนนิ่งสายตาจับจ้องอยู่ที่ผืนน้ำกลางบึงน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้สึกตัวลึกลงไปยังก้นบึงนี้ คือสุสานที่ฝังศพของสองเจ้าพรายผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ขับเคี่ยวกันมาเป็นแรมเดือนและบัดนี้ได้จบลงแล้วสิ้นสุดกันทีสำหรับพยาคชสารไอ้งาหักหรือช้างผีสิงสิ้นสุดกันทีสำหรับชีวิตอันห้าวหาญของพรานใจกล้ามิสเตอร์เอแลนส์บีปีต์สันถูกแล้วครั้งนี้นับเป็นการล่าสัตว์ครั้งยิ่งใหญ่ของเขาซึ่งต้องสังเวยด้วยชีวิต คุณผู้ฟังคะอย่างที่บีบอกแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เป็นบันทึกของปู่ชาญที่บันทึกไว้จากหลังสงครามโลกครั้งที่สองประมาณ3ปีในเหตุการณ์ไปล่าสัตว์ก็คือล่าช้างจะเรียกว่าช้างอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าพญาช้างสารเลยก็แล้วกันเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้คุณผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่า เป็นแค่นิยายค่ะ